นี้นะครับมีสองอย่างนะครับไปเรียนคือและไปเรียนเดียวแหมแมวแม่งถ้าไม่ตอบคู่กับเดียวสอบตกถามจริงๆเนี่ยภูมิปัญญาแมวเขาเนี่ยเวลาบนป่าเนี่ยเขาแคร์ไม่ไปเลี้ยงคู่ไปเลี้ยงเดียวก็อีกฝรั่งโง่ๆคนนึงชื่ออินเนสหรือใครสักคนหนึ่งมาเสือกมาสอนแล้วว่าคู่กับเดียวจริงๆแล้วบนดอยเขาต้องการอย่างเดียวเองครับด่าได้กับด่าไม่ได้อีกับอีกเท่านั้นใช่ป่ะจริงๆในชีวิตก็อยู่ไม่คิดทำไมคุณไม่สอนเนี่ยเอาไหมผมกล้าท้านะผมขอเชิญนิสิตคณะเกษตรมาเนี่ยเดินปากกับผมและชี้ผมว่าตัวไหนกินได้กินไม่ได้ด้วยการให้มันกินให้ดูทีละใบถ้ามึงกินผิดมึงก็โอเคส่งโรงพยาบาลนี่ไงปัญญาตรีเกษตรคุณกล้าป่ะคุณกล้าป่ะเห็นไหมฮะไม่ใช่ไงเราผลิตพวกอาจารย์ประเภทนักอ่านเยอะไหมครับมันอ่านกันแล้วมันก็ยกหางกันเองทำวิจัยเล็กๆน้อยๆแม่งได้ดอรอได้ขอสอได้รอสอขึ้นมาเองอยู่วงนี้หมดเลยไงแล้วใจก็แคบมากเลยรู้เรื่องเดียววันๆหนึ่งห่วงด้วยเย็นนี้ทำกับข้าวให้ผัวกินอะไรดี คุณไม่เคยแคร์เลยนักศึกษาชื่ออะไรในห้องอ่ะจำชื่อนักศึกษาได้ทั้งห้องไหมไม่เคยสนเลยไม่เคยสนนักศึกษาชื่ออะไรนักศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแม่งไม่สนเลยคล้ายๆกับว่าโทษทีนะขอยืมใช้คำพูดแดงนิดนึงนะทำตัวเป็นอมาตย์และไร่ในห้องเรียนแต่เข้าใกล้ฉันนะคนหนึ่งฉันเป็นอาจารย์โต๊ะกินข้าวในโรงอาหารโต๊ะพิเศษปูผ้าขาว พวกมึงอาจารย์กินน้ำล้างจุ่มเหมือนเดียวในโรงอาหารนู่นกูศักดินามากๆเลยกูเป็นอาจารย์มึงอย่าเดินชนกูนะกูให้เอฟมึง มึงก็เอาเสื้อใส่ในกางเกงนะแล้วกูก็ไม่รู้ว่าใส่ในเกงกับนอกกางเกงนี่มันฉลาดต่างกันไงกูก็ไม่เข้าใจรู้แล้วมึงเอาเสื้อใส่ในกางเกงมันเกี่ยวกับสมองตรงไหนวะใช่ป่ะทำไมไม่เอาเสื้อน้องเกงออกไปเลยไม่เกี่ยวเลยมันเป็นที่การศึกษาการศึกษาต้องการความแตกต่างต้องการความคุยกันแต่เบสออนอยู่บนพื้นฐานของกุศลนะครับมันเป็นกุศลครับเห็นไหมครับมันมีปัญหาที่การศึกษาเยอะมากนะที่ผมพูดทางใต้แรงๆอย่างนี้ไม่ใช่นะผมเชื่อว่าคนใต้ IQ สูงสุดจริงๆคนใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายคนใต้มีหลายศาสนาผมเชื่อว่าคนใต้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาขั้นสูงแล้วก็ใจกว้างที่จะฟังเรื่องพวกนี้ใจกว้างใจกว้างกว้างป่ะเออรับฟังแปลกๆแล้วก็กล้าคิดกล้าทำไม่ใช่ว่าคุยอย่างเดียวขึ้นไปพูดบนเวทีเปล่า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 ใช่ไหมแล้วเวลาพอทหารมามึงหายจากเวทีหมดเลยแล้วกลัวตลกอ่ะใช่ป่ะผู้นำที่แท้จริงก็ทำไมครับลงจากเวทีแล้ววิ่งใส่ให้ดูเลยใช่ไหมตลกอ่ะเนี่ยพวกนี้มันชวนผมไปเข้าเลือกเข้าสีเขาด้วยนะผมบอกผมไม่อยู่สีไหนหรอกถ้าผมจะอยู่สีใดก็แล้วแต่นะผมจะเป็นหัวหน้าของพวกมันทั้งหมดทำไมอ่ะก็กูไม่เห็นมึงไปตายแทนมึงให้คนอื่นไปตายแทนทุกทีตลกไงใช่ไหมแล้วทำไมต้องสองสีนี้ด้วยวะใช่ไหมฮะอ่ะโดยเนี่ยนี่สีอะไรฮะดอกไม้เนี่ยสีอะไรมีกี่เฉดเห็นนะมันยังมีตั้งหลายเฉดเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองปานกลางแล้วทำไมต้องเป็นแยมให้ต้องคิดเหมือนกันหมดใช่ไหมผมว่าตรงนี้เรื่องความคิดของคนไทยนี่ต้องปรับใหม่หมดเลยนะเราพลาดเรื่องการเคารพความแตกต่างแล้วก็ว่าอาจารย์มาทั้งหมดไม่ใช่เลยหรอกเพราะผมเห็นอาจารย์เป็นอาชีพที่พูดด้วยได้ง่ายที่สุดเนี่ยจริงๆไอ้ตัวแสบคือสื่อมวลชนสื่อมวลชนคือครูคนใหม่ที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเลยสื่อมวลชนจบคณะนิเทศศาสตร์รู้ลึกโง่กว้างกูรู้แต่ว่ากูจะสื่ออ่ะกูจะสื่อมึงก็ใช่ไหมกูจะสื่อกูคือแมงวันตอมพี่ใช่ไหมกูไม่มีอะไรจะทำอ่ะผัวเมียประคองแล้วกูเอาเรื่องมาลงอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมกูคิดเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วชีวิตกูมีแค่นี้เขาตีกันกัดกันเพื่อกลบเรื่องอื่นในสังคมอาจจะมีเรื่องชั่วๆอยู่ก็ได้เรื่องที่ประกบก็ได้อย่างเงี้ยกูคิดจะไม่เป็นทั้งสิ้นเลยตอนนี้ไม่ใช่นะแล้วสุดท้ายครูอาจารย์เหนื่อยไหมครับ
ครูเรียนมัธยมครูเรียนแล้วก็ไปไม่รอดเลยนะสอนอะไรไปเด็กมันเชื่อสื่อหมดโอเคไหมผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งนะผอ.โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเด็กผู้หญิงม.4ท้องกับเด็กผู้ชายม.6การตัดสินของผอ.ให้ใครออกครับผู้หญิงม.4ถูกไล่ออกน้องม.1ได้ทราบข่าวจากนั้นจำกันว่าถ้าท้องแล้วอย่าให้จับได้ณ วันนี้คุณว่าอัตราการทำท้องเท่าไหร่ครับทำแท้งเท่าไหร่ใครเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ครับผอ.ครับผอ.ลงนรกครับไม่ใช่สมัยอยู่อเมริกาผมอยู่เลกูดไฮสคูลที่โอไฮโอถ้าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งท้องโรงเรียนแคทอลิกนะครับเรียนคริสต์แคทอลิกนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องปั๊บปิดข่าวทั้งโรงเรียนพาไปอยู่เซฟเฮาเราไม่ได้แคร์เด็กผู้หญิงคนนั้นคนเดียวนะครับเด็กที่อยู่ในท้องมีผลไหมเขาจะเติบโตมาไงลูกของแอนนี่จะรู้สึกยังไงลูกของแหม่มเบนโลจะคิดยังไงอ่ะคุณด่าแหม่มเบนโลคุณด่าแอนนี่แต่เด็กวัยเยาวชนดูไหมครับแพทย์ทำแท้งสบายเลยใช่ไหมไม่ใช่นะพวกผมพาเด็กผู้หญิงที่ท้องไปอยู่เซฟเราจากนั้นครูอาจารย์เนี่ยผู้ปกครองอย่างเงี้ยก็จะผลัดกันทำจิตอาสาไปสอนให้ครับจนกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะทำไมฮะคลอดลูกแล้วมหาลัยเมืองนอกเนี่ยเขาแคร์ไหมว่าเด็กมีผัวแล้วจะมาเรียนเนี่ยของเราเองมีผัวท้องมาเอ็นทานรู้สึกยังไงเมื่อไหร่ปีหนึ่งจะใส่ถุงเท้าขาวแล้วท้องนั่งเรียนฮะผู้หญิงไทยตอนเนี้ยใช้มดลูกไม่เป็นกว่าคุณจะเรียนจบก็30กว่าจะหาผัวก็35แล้วเป็นไงมดลูกเป็นไงตอนนี้บ้าบ้าเรียนกันอยู่นั่นอาจารย์มหาลัยรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปผมสอนอยู่อเมริกานะผมเป็นอาจารย์สอนที่อเมริกาด้วยนะผมสอนที่อเมริกาเนี่ยมันสนุกมากเลยอะเด็กวิศวะผมเป็นผู้หญิงครึ่งห้องอะท้องกันอื้อเลยอะมีผัวมานอนรับหลุมหน้าไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกไหมฮะไม่ใช่นะมันเป็นโอเคอะโอเคอะเกี่ยวอะไรด้วยของเราใครท้องมันก็ใช่ไหมฮะพูดถึงท้องอย่างมีผัวเป็นเรื่องเวลานะไม่ใช่แบบว่าถึงจะพลาดมาก็ไม่เป็นไรเราไม่ใช่ว่าผมจะชั่วร้ายเลยนะแต่ผมจะลดการทำแท้งลงแค่นั้นเองผมเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมันอยากท้องหรอกใช่ไหมฮะไม่มีหรอกเว้นบางคนจะจับเขาแล้วก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมไม่อีกเรื่องนึงเห็นไหมฮะแต่เพราะไม่มีใครอยากท้องน่ะแต่ที่ไปทำแท้งก็อื้นผมว่าคุณระเบียบรัฐเขาก็พยายามครับผมก็ไม่รู้จักคุณระเบียบรัฐในการส่วนตัวนะผมอยากได้ผู้หญิงเนี่ยคุณระเบียบรัฐอีก1,000 คนทำไมไม่เที่ยวโสเภณีแล้วว่าใครโดนจับผู้หญิงหรือผู้ชายคุณลองแก้กฎหมายใหม่นะครับคราวนี้จับผู้ชายให้หมดนะครับจับทันทีครับแล้วให้แม่พี่สาวครูพระข้างบ้านประกันให้เจ้านายผู้หญิงและลูกน้องผู้หญิงประกันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยอ่ะคุณต้องจัดการกับสื่อโฆษณาที่มันทำไมอ่ะเอาเพศแม่มันเป็นของเล่นเยอะไหมตอนนี้คุณจะขายของคุณทำไมต้องมาโชว์รูปเซ็กซ์โป๊ะๆทำไมผู้หญิงต้องแรดอยู่ตามไร่ตามบาร์แล้วก็นั่งกินเบียร์กันเพื่อจะขายเบียร์หนึ่งคุณเห็นเพศแม่เป็นตัวตลกอ่ะเข้าใจไหมครับโอ้นี่ดูถูกเพศหญิงยังไงรับไม่ได้อีสานก็มีระเบียบรัฐแล้วเนาะใต้จะมีหญิงคนไหนกล้าบ้างหญิงใต้ใจถึงไหมใครหญิงใต้จะทำเรื่องพวกนี้ใหม่ๆก็โง่ๆเซ่อๆไปผิดถูกไปโอเคไหมต้องขอบคุณคุณระเบียบรัฐนะแกมีความกล้าเรื่องของการคนกล้าแบบนี้ทำความดีที่มาใส่ความกล้าไหมครับต้องกล้านะเพราะสังคมมันเลวไปรอบตัวแล้วนั่นคนดีต้องกล้ามากเห็นไหมสมัยก่อนมันไม่สมัยก่อนคนดีมันเยอะนะแต่ทำชั่วนี่ต้องกล้ามากโจทย์มันเปลี่ยนนะโจทย์ผมก็จะไม่เรียกร้องผู้หญิงทั้งหลายนะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีมากขึ้นนะครับเราอยู่ในโลกของผู้ชายมานานเกินไปแล้วในระบบหยินหยางนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2325โลกเข้าสู่ยุคอินดัสเทรียลเอร่าหรือยุคอุตสาหกรรมความเป็นหยางมากเกินหยางก็คือผู้ชายนะผู้ชายมากเกินหยินหายไปไหมครับหยางคืออะไรครับ1บวก1เป็น2ตัดเกรด A B C ทุกอย่างเป็น KPI บาลานซ์สกอร์การ บทจะพักก็กินเหล้า
คึกขึ้นมาเขาไปออกกำลังกายสุดท้ายผู้ชายตายกันเรียบคุณไม่เข้าใจผู้หญิงเขาเล่นอะไรกันนะทำไมผู้หญิงมันตายยากกีฬามันก็ไม่เล่นเข้ามาผู้หญิงตายยากนี่ปัญญาฐานการล้วนนะทำไมนะผู้หญิงก็ทำอะไรนะตอนเช้าเก็บหมอนเก็บผ้าห่มล้างจานแต่ผู้ชายอ่ะดูดบุหรี่ขี้กินกาแฟเร่งเมียผู้ชายดีๆเขาต้องตื่นมาทำไมครับล้างรถแล้วก็ทำไมครับรดน้ำต้นไม้ให้เมียโอเคไหมเนี่ยผู้ชายน่ารักผู้ชายที่ช่วยเหลือเมียเนี่ยและกลัวเมียเนี่ยประสบความสำเร็จร้อยละร้อยร้อยละร้อยเฮ้ยรณรงค์เรื่องนี้กันขึ้นมาใหม่โอเคไหมพอแล้วแล้วเราปฏิบัติทำตามวัดอะคุณเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเออผู้ชายไปไหนบริษัทสมัยใหม่นะครับที่ผมอยู่ในกรุงเทพที่ปรึกษาหลายบริษัทเลยนะเชื่อไหมนะวันนี้แทบจะไม่รับผู้ชายเข้ามาทำงานครับผู้ชายมีปัญหาเยอะมากปีใหม่ก็กินเหล้าชกต่อยมันดูฟุตบอลทุกคู่เมาเยี่ยวเหม็นไม่ทำความสะอาดงอนนิดๆน้อยๆมันชกกับเราแล้วงอนนิดๆหน่อยๆมันลาออกและดื้อดื้อดื้อสุดๆบริษัทที่ผมช่วยอยู่นะ 1,500 คนเป็นหญิง200คนเป็นชายครับ เปลี่ยนไปเยอะเลยครับตั้งแต่มีผู้หญิงมานะทำวงจังกาบง่ายไหม โสเลจังกาบได้หรอกสบายมากชวนนั่งสมาธินั่งหมดเลยผู้ชายอ่ะไปนั่งสมาธิคณะวิศวะไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้หรอคณะ MBA สอนมาให้รังเกียจศาสนาโอ้โหไม่เรียนมาเลยมึงอ่ะผู้หญิงมันกลับนั่นกว่าผู้หญิงมันมีทุกข์เยอะกว่ามันเห็นทุกข์มาเยอะกว่าเพราะผู้ชายช่วยๆเราสอนมันใช่ไหมผู้หญิงง่ายกว่าเยอะเลยก็คือหญิงต้องมาทำไมฮะหญิงต้องคืนมาแต่อีกร้อยปีข้างหน้าถ้าหญิงมากเกินก็ต้องสอนอะไรเข้าไปด้วยครับท่านนี้ก็ต้องสอนครับทุกอย่างเป็นพลวัตครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไงทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีให้เราเห็นมีให้เราเข้าใจไม่ได้มีให้เราบ่นหรือด่าแล้วผมก็ยอมเสี่ยงในมาเลคเชอร์แบบนี้เสี่ยงที่อาจารย์มหาลัยจะเกลียดผมทั้งประเทศเลยแต่ผมก็จำเป็นนะจำเป็นที่ต้องชี้ให้เห็นบางทีก็เวอร์ไปนิดๆนะครับแต่ว่าเพื่อเอามันเลยนะไม่ได้จำกันได้จะได้เปลี่ยนแปลงแล้วแก่แล้วด้วย51แล้วผมว่ามีอาจารย์หลายคนเก่งกว่าผมเยอะใช่ไหมถ้าเมื่อก่อนตอน41ก็พูดอย่างเงี้ยผมก็พูดลำบากเพราะมีแก่ผม19ปีโอเคมั้ยแต่ตอนนี้51แก่ผมยังมากก็9ปีแค่นั้นเองไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ว่าไอ้51เนี่ยยังอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ยังอยู่คนแก่ดื้อนะคนแก่เป็นใหญ่จะดื้อคนที่ประสบความสําเร็จและตําแหน่งสูงๆเนี่ยจะเสร็จหมดเลยนะก็เล่าให้ฟังนะหยินบ้างหัดไม่มีเหตุผลบ้างหยินเนี่ยเอาเวลาผัวเมียทะเลาะกันผู้ชายจะพูดว่าไงจะด่าเมียว่าไงก็ด่าเมียบอกว่าฮะนี่เหตุผลวงเล็บตรงกับที่กูคิดซะบ้างสันดานผู้ชายส่วนผู้หญิงล่ะเหตุผลไม่ต้องใช้ความรักรักหรือเปล่านะไอ้ยายาผู้หญิงมาเรื่องอะไรฮะนี้ความรักเนี่ยเรื่องของความรักเห็นไหมฮะเราขาดความรักในองค์กรเยอะไหมตอนนี้คณะวิศวะเนี่ยคือผมว่าคณะวิศวะนะคณะอื่นผมไม่ได้เรียนมาผมก็จะไม่พูดนะคณะวิศวะนี่รู้ลึกโง่กว้างศิลปะไม่มีเลยห่วยแตกเลยอ่ะเมืองอะไรเอ่ยฝนตกปั๊บโดนถนนของคณะวิศวะล้อมทั้งเมืองไว้แล้วน้ำท่วมเมืองอะไรว่าคุณคุ้นหวาดคุณเห็นยังวิศวะไทยโอ้โหไม่มีไม่เข้าใจสังคมศาสตร์ไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะไหนดูแถวสระบุรีนะเนี่ยถนนวิ่งไปสระบุรีเนี่ยจากบางปะอินไปสระบุรีเมื่อก่อนชาวบ้านเนี่ยถ้าเดินข้ามหากันได้